็น่ากว้างงานน่าจะอยู่ประมาณสักเมตรกว่าเมตรห้าสิบนะครับทำงานวันหนึ่งน่าจะประมาณ 3-40 ไร่นะครับเพราะว่าวิ่งไวมากนะครับเห็นไหมตัดโคนต้นนะครับแต่ใต้ทรงพุ่มนั้นเขาจะไม่ค่อยไปยุ่งนะเพราะว่ารากใบของทุเรียนเยอะนะครับจะไปทำลายระบบรากนะครับทุเรียนเป็นพืชที่มีรากฝอยอยู่บนดินเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้อะไรไปกดทับนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้หญ้าไปแย่งนะอันนี้ก็จะตัดสาดหญ้าเข้าไปกบปิดความชื้นด้วยอะไรด้วยนะครับใต้โคนทุเรียนนะนี่พอดีมาเที่ยวจังหวัดระยองนะพี่เจ้าของสวนรถตัดให้ดูนะพี่แกชื่อพี่โอนะครับอยู่สวนทุเรียนลุงแกลกนะครับตัดหญ้าแบบนี้มีอยู่3คันนะครับคล่องมากนะสวัสดีครับวันนี้พามาดูรถตัดหญ้าในสวนทุเรียนนะครับอันนี้เป็นรถตัดหญ้าใต้ท้องนะครับนำเข้าญี่ปุ่นราคาอยู่ที่320,000บาทนะครับรถใหม่เนาะเตี้ยเล็กนะครับเพราะว่าต้องการเข้ามุดในร่องทุเรียนเนาะครับทำงานเร็วนะครับระบบเกียร์ยังไม่รู้ว่าเป็นระบบเกียร์แบบไหนนะครับแต่คาดว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูแล้วขับง่ายมากนะครับสวนทุเรียนนั้นต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีนี่เดือนละ2ครั้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบเดือนละ3ครั้งนะครับแล้วก็หญ้านี่ก็ต้องตัดเฉลี่ยประมาณเดือนนึง 2-3 ครั้งนะครับอันนี้ก็คือตัดใต้โคนนะครับวิธีตัดก็คือจะตัดให้มันสาดทิ้งเข้าไปในโคนนะครับ
รอนสารล้างมันละ